ี่ก็เป็นการเดินลงสนามนะครับแล้วก็เป็นทางด้านเวียดนามครับที่ได้ลุ้นก่อนเลยครับจากลูกนี้ครับอยู่ครับสับขาหลอกครับทางด้านดวงนภาจังหวะสุดท้ายยิงไปติดทางด้านนิพาวัตครับบอลก็เลยไหลมาเข้ามือทางด้านผู้สับตัวของเรานี่เป็นอีกหนึ่งจังหวะครับที่เวียดนามได้ลองส่องนะครับจากเหยียนที่เงียดครับรับบอลมาครับเจอกองหลังอยู่ก็ยิงก่อนเลยครับในช่วงแรกๆก็เป็นทางด้านเวียดนามครับที่เรียกว่าตัดเกมถึงเกมได้สักครู่เลยนะครับลูกนี้เป็นลูกยิงของเหงียนที่ส่วนนะครับมีโอกาสยิงแต่ว่าบอลยังลอยโด่งไหมครับวราพรวันนี้เองก็ต้องมีสมาธิดีๆครับและนี่เป็นจังหวะลุ้นในช่วงท้ายครึ่งแรกครับของทางด้านศิลวันอินตะมีครับยิงเกือบมุดเสาอยู่แล้วครับดูครับลูกนี้ครับนิสาร่มเย็นไหลมาครับศิลวันครับยิงลูกนี้ย้อยๆนะครับยังติดทางด้านของที่ห่างครับต้องชมนิสาร่มเย็นครับลูกนี้สวยเลยครับพลิกกลับมาไหลมาสวยงามนะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูของเวียดนามก็ทำให้ครึ่งแรกครับทั้งสองทีมยังคงเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูที่หัวครับต้องคืนกลับไปก็เป็นช่วงที่เกี่ยวครับเปิดขึ้นไปอ้าวแล้วลูกนี้เวียดนามได้บอลโอ้โหบอลโดนปลายมือของวราพรบุญสิงห์ครับนี่เป็นโอกาสยิงของฟาร์มไฮเย็นและเป็นซุปเปอร์เซฟได้บุญปิดด้วยอีกครั้งครับเบิร์นมาจังหวะนี้มงคลาดครับมาเข้าทางของฟาร์มไฮเย็นครับแตะหนึ่งจังหวะแล้ววันเล่นอรทัยครับคราวนี้จ่ายเร็วได้ดีครับให้มารัติการโยนมาแล้วแตะลูกนี้กาญจนายิงไม่เข้ากรอบครับโอ้โหเป็นโอกาสยิงครั้งแรกของกาญจนาสังเงินในเกมนี้ครับแต่กดไม่เข้ากรอบครับหลุดเสาสองไปอีกมาดูภาพช้าจังหวะนี้ครับรัติการเปิดมาครับแล้วอรทัยโยนมาให้ทางด้านการชนะครับแม่รอจังหวะครับเกมรับต้องให้แน่นหนาที่สุดครับเวียดนามบุกเยอะขึ้นเลยนะครับในครึ่งหลังนี้แล้วลองยิงอย่างดีครับที่เวียดนามเนี่ยครึ่งหลังได้ซัดให้ลูกนี้ครับดูครับจังหวะแรกยิงเงียบครับแม่ให้ไปครับพึ่งยูล็อกหลบลูกนี้ยิงด้วยซ้ายมาอีกแล้วครับเวียดนามเหยียนที่บิตุยและเปิดมาลูกนี้ได้ยิงมาเรื่อยๆนะครับมาแล้วเป็นทางด้านที่เหยียนโฉบเข้าไปแล้วถึงบอลก่อนนี่ครับวิ่งและดูเรี่ยวแรงของผู้เล่นเวียดนามนี่ไม่มีตกเลยนะครับใช่ครับแรงดีไม่มีตกอย่างกับวิ่งกันโอ้โหฟิตเปรี้ยครับแต่ละคนอ้าวกาญจนาส่งกลับหลังพลาดอีกแล้วครับทำให้เวียดนามได้บุกต่ออีกครับพึงอยู่ยิงอ้าวกลายเป็นบอลเปลี่ยนทิศเข้าประตูไปอีกครับโอ้โหถ้าเสมอเราจะไม่ได้ที่1ของกลุ่มแต่ตอนนี้เราเสียประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วครับต้องดูครับลูกยิงของพึงอยู่แหมลูกนี้แหวกมา 2-3 คนเลยครับพึงอยู่ครับตัดจากด้านซ้ายตัดมาตรงกลางครับดูครับน่าจะโดนเท้าของสุนิสาสร้างไทยสงครับมันไปสะกิดเวียดนามยังมีโอกาสอีกด้วยนะครับโอ้โหลูกนี้มาบอลมันหลุดเสาสองไปเธอคนนี้นะครับพอมาทางขวาเจออรุณีนี่หลุดตลอดครับตัวนี้เป็นทางด้านหมายเลข8ครับเหงียนที่หลิวก็ปาดเข้ามาครับเหงียนลองส่องหลายครั้งครับจนเป็นประตูแล้วครับเวียดนามมาอีกแล้วครับแต่จะเห็นได้ว่าเวียดนามฟิตจริงๆนะครับต้องยอมรับครับไทยเราเยอะเลยครับในครึ่งหลังนี้เอาแล้วเปิดมาเอาโอ้โหโดนหรือเปล่าไม่โดนครับว่าต้องชมวราพรครับเซฟไว้ได้โอ้โหเกือบโดนลุย2ครับไทยวราพรนะครับเซฟไว้ได้ครับครับโยกหลบครับลูกนี้ปาดเข้ามาครับบอลมันหลุดมานะครับเหงียนที่เงียดจับบอลยิงจังหวะ2ครับติดทางด้านวราพรครับพอซ้ำอีกลูกนี้ครับของทางด้านเหงียนที่บิตุยครับก็ซัดนภัทรอยู่ใกล้ๆนภัทรวิ่งไปสุนิสาโยนไปได้มุกโอ้โหทำไม่ได้ครับซ้ำได้หรือเปล่าไม่ได้ครับมาโอ้ลูกนี้ผู้สินของคองที่ห่างเลยครับลูกนี้ถ้าเกิดสุดปลายมือเธออีกนิดนึงนี่อาจจะไม่ทันก็ได้ดูครับครับสุนิสาเปิดมาครับเหมือนจะมองหลังสมงสกัดไม่ดีครับใช่ครับโอ้โหเกือบไปครับเวียดนามนิสาเนี่ยอยู่ด้านหลังเป็นการมงเกือบเข้าประตูตัวเองครับนี่ครับแต่สุดท้ายเธอมาเป็นฝ่ายครองบอลด้วยครับ4นาทีเวลาที่ทดแล้วครับผู้ตัดสินยังปล่อยเล่นต่อครับเวียดนามเป็นฝ่ายบุกขึ้นมาอีกครั้งและยังไม่ได้เป่านะครับเวียดนามโยนมาได้มงโอ้โหเธอทำจนได้จริงครับแล้วตะคริวกิน
ต้องให้เลยครับเงียดที่เงียดครับโอ้โหโอ้ยอดเยี่ยมครับ2ประตูต่อ0ครับชนะเด็ดขาดแล้วครับโอ้โหเธอวิ่งเธอขยันให้แมนออฟเดอะแมตช์ไปเลยครับโอ้โหแล้วมงลูกนี้ก็หมดสิทธิ์สำหรับวรพรดูอีกครั้งครับดูครับรอจังหวะเพื่อนมาครับแล้วไม่ประกบครับดูครับวารุณีครับอยู่ห่างครับเงียดที่เงียดขึ้นคนเดียวเลยครับลูกเปิดก็มาลูกนี้ของเวียดนามครับโอ้โหแต่ตอนนี้ครับเพื่อนๆนะเป็นพยาบาลเงียดที่เงียดครับโอ้โหดูครับเปิดมาเงียดที่เงียดครับมงโอ้โหเสียบเสาสองนะครับวราพรหมดสิทธิ์จริง